สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุธที่17มกราคม2024วันนี้เราระลึกถึงนักบุญอันตนอธิการนะครับก็มีบันทึกไว้มีเขียนถึงท่านนะครับท่านมีชีวิตอยู่สมัยแรกๆเหมือนกันในปี251ถึง357เลยโดยประมาณนี้มีเขียนถึงท่านได้บรรยายถึงท่านไว้บอกดังนี้บอกว่าถ้าเจ้าอยากเป็นผู้ครบคันจงไปขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีและแจกจ่ายให้คนยากจนและตามเรามานี่มัทธิว19ข้อ21คำเชื้อเชิญของพระเยซูนี้นักบุญอันตนได้ฟังในขณะที่อายุได้20ปีกว่านิดหน่อยและได้กลายเป็นสัญลักษณ์หมายสำคัญที่เรียกท่านให้ไปสู่ชีวิตฤาษีนักบุญอันตนไปเจริญชีวิตเป็นฤาษีโดดเดี่ยวในที่ราบสูงของอียิปต์แต่ว่าภายในเวลาไม่ช้าท่านได้เริ่มมีความรู้สึกว่าชีวิตโดดเดี่ยวเช่นนี้ย่อมมีภัยอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดีท่านจึงได้ริเริ่มก่อตั้งรูปแบบชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีการสวดภาวนาโดยมีผู้ใหญ่คอยแนะนำเจริญชีวิตอยู่ด้วยการฉันพี่น้องและนี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือหรือหนทางที่จะนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าการปฏิบัติที่เคร่งครัดบางอย่างของชีวิตฤาษีซะอีกท่านได้ร่วมมือกับนักบุญอาธานัสในการต่อสู้กับพวกเฮเรติกที่นิยมมาริอุสชีวิตฤาษีของท่านนั้นมีอิทธิพลมากได้มีอิทธิพลไปจนถึงชีวิตฤาษีของพระศาสนจักรตะวันออกด้วยชีวิตฤาษีได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะที่เป็นพยานแห่งความชิดสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบรรดาหัวใจทั้งหลายกับการเรียกร้องของอุดมการณ์ทางพระสารที่แท้จริงขอให้ทุกหมู่คณะที่ทำการถวายบูชามิสาได้ทำการพิจารณาทบทวนถึงค่านิยมนี้คือพระคริสต์เจ้าผู้ได้ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาที่ทรงชีวิตแด่พระบิดาเจ้าได้ยอมปฏิเสธและสละตัวเองจนกลายเป็นปังที่เจือจุนเผื่อแผ่สำหรับชีวิตของโลกครับนี่เป็นชีวิตของนักบุญอันตนที่มีประวัติเขียนถึงท่านใช่ไหมท่านก็เจริญชีวิตก็เป็นฤาษีเป็นอธิการตอนแรกก็ตั้งใจจะถือคนเดียวจะไปปฏิบัติแต่บำเพ็ญพรตคนเดียวแต่ว่าภายหลังก็รู้สึกว่าถ้าสมมติเป็นหมู่เป็นคณะอะไรเนี่ยก็จะมีประโยชน์มีสิ่งที่ดีมากกว่าก็ท่านจึงได้มารวบรวมแล้วก็ตั้งเป็นคณะแล้วก็มีอิทธิพลภายหลังก็มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสวดภาวนาการมีความเคร่งครัดในการเจริญชีวิตที่จะต้องประพฤติตามพระวาจาตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงบอกทรงสอนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องข้อแนะนำสำหรับชีวิตของเราที่ท่านนักบุญอันตนได้บอกไว้และเราก็ควรจะนำมาปรับใช้กับชีวิตของเรานั่นก็คืออย่าให้ความศรัทธาภักดีศรัทธาของความศรัทธาที่เรามีทำให้เราต้องตีตนออกห่างจากผู้อื่นตรงกันข้ามต้องทำให้เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเราไม่ใช่เอาตัวรอดไปสวรรค์คนเดียวเราต้องอยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนพี่น้องเพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องช่วยเหลือคนอื่นอย่างที่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทำนั่นแหละนะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนฉันดีแล้วฉันศรัทธาแล้วฉันดีกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ลองอยู่กับเพื่อนพี่น้องดูแลรับใช้ซึ่งกันและกันนี่ข้อแรกที่เราควรปฏิบัติอีกข้อหนึ่งก็คือพระวรสารอุดมการณ์ในพระวรสารคือเรื่องราวของพระเยซูเจ้าเนี่ยจะช่วยปลุกกระตุ้นให้กระแสเรียกของบรรดาคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเด็กหนุ่มสาวในสมัยเนี้ยจะได้ติดตามพระองค์ได้จะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องประกาศพระวรสารจึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วประกาศก็คือประกาศด้วยกิจการที่เราทำไม่ใช่ด้วยคำพูดเท่านั้นแต่ว่าด้วยกิจการด้วยการทำเป็นแบบอย่างนะกับผู้อื่นยิ่งสมัยนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่วัตถุนิยมมากมายเราก็จะเห็นนะคนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องความเชื่อความศรัทธาอะไรมากมายนักเพราะฉะนั้นพระวรสารยังคงใหม่คนทันสมัยและก็เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัยเสมอเพราะว่าเป็นองค์พระเยซูเจ้าเองและสำหรับผู้ที่เป็นนักบวชอยู่แล้วก็ให้ชีวิตนักบวชนั้นเป็นการร่วมสนิทสัมพันธ์กันอย่างแท้จริงในพระคริสตจักรถ้าเป็นนักบวชอยู่แล้วนะครับกับความเป็นนักบวชนั่นเองก็เรียกร้องความเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่ามีพระคริสตจักรองค์เดียวกัน
มีข้อปฏิบัติเดียวกันมีสิ่งที่จะต้องเจริญชีวิตไปอย่างดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามในความเป็นมนุษย์ก็มีข้อบกพร่องและมีขัดแย้งกันบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมดาแต่สิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมถึงจิตลมแท้จริงคือความเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าแล้วเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้และสุดท้ายแล้วก็ขอให้เราซึ่งเป็นพี่น้องเป็นบรรดาคริสเตียนทุกคนนั้นได้เข้าใจความยากจนที่พระคริสต์เจ้าได้ปฏิบัติและเป็นแบบอย่างการอุทิศตนของพระเยซูเจ้าที่พระองค์อยู่ในโลกนี้แล้วก็มอบพระองค์เองให้กับมนุษย์ใช้เวลา3ปีสุดท้ายเป็นต้นเป็นพิเศษเลยในการช่วยเหลือดูแลและก็ปฏิบัติภารกิจที่พระบิดาทรงมอบหมายนั่นคือการกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆนะครับขอพระพรของพระเบญจเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทอญ